โอเคก็เริ่มจากงานชิ้นดออิ้งก่อนที่แบบเป็นชิ้นแรกๆที่แบบงานมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีทิศทางแล้วว่าจะทำยังไงคือตอนนั้นเนี่ยมองว่าตัวเองไม่ใช่เป็นคนที่มีทักษะการดออิ้งสูงแล้วแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะไอ้สกิลหรือแบบก้าวข้ามความแบบเป็นคนทำงานดออิ้งที่ดีได้โดยก้าวข้ามความเป็นแบบการทำงานคนทำงานดออิ้งที่เก่งได้โดยที่แบบเราจะทำงานดออิ้งไงให้มันดีคือไอ้ชิ้นเนี้ยมันเริ่มจากการทดลองหลายๆอย่างโดยการแบบฝนกระดาษบนดินสอเราแบบพยายามหาวิธีอธิบายหรือที่มาที่ไปที่มันหลากหลายจนมาจบอยู่ที่ชิ้นที่โชว์ในห้องนิทรรศการเนี้ยคือการแบบฝนดินสอความเข้ม 6B ให้มันเต็มพื้นที่กระดาษ14 เซนคูณ 14 เซนโดยที่แบบก่อนที่ทำงานเนี่ยผมเอาไอ้ตัวกระดาษ14 เซนคูณ 14 เซนเนี้ยไปชั่งลงบนเครื่องชั่งน้ำหนักของผงต่างๆที่แบบเครื่องชั่งไอ้วัดส่วนผสมเวลาในการทำอาหารทำเค้กอะไรพวกนี้ฮะซึ่งหลังจากที่ชั่งน้ำหนักเสร็จเนี่ยผมก็จดน้ำหนักเดิมของกระดาษไว้แล้วก็เอากระดาษเนี่ยมาทำดออิ้งโดยการฝนดินสอให้มันเต็มแผ่นหลังจากนั้นก็เอาไอ้ตัวผลลัพธ์ที่ได้ไปชั่งน้ำหนักอีกทีซึ่งน้ำหนักที่ได้เนี่ยมันเป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา 0.11 กรัมซึ่งมันเหมือนกับเป็นการอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับน้ำหนักในงานเพนติ้งที่แบบไม่ใช่การวาดรูปอะไรสักอย่างแล้วให้มันดูมีแสงเงาแล้วแบบมีน้ำหนักในเชิงวิชวลแต่อันนี้มันเป็นน้ำหนักในเชิงฟิสิกอลคล้ายๆแบบงานประติมากรรมมากกว่ามันเป็นเรื่องมวลในที่เพิ่มขึ้นมาในการดออีกโอเคแล้วต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นงานชิ้นที่สองคือที่เป็นตัวผงทองแดงครับมันมีอยู่ช่วงปี2551เนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดมันเป็นช่วงปีที่แบบประเทศไทยเขาผลิตเหรียญ5บาทใหม่ซึ่งออกแบบให้มันบางลงกว่าเดิมซึ่งไอเหรียญ5บาทแบบเก่าที่มีความหนาเนี่ยมันยังตกค้างอยู่จนปัจจุบันแล้วก็ยังใช้ควบคู่กับไอเหรียญ5บาทเหรียญใหม่ตรงนั้นเนี่ยคือผมก็สนใจในความที่แบบวัตถุเนี่ยมันวัตถุที่ถูกเอามากำหนดค่า5บาทเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่า5บาทไปแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นน่ะผมเลยเอาก้อนทองแดงก้อนหนึ่งเนี่ยมาที่มีมวลเทียบเท่ากับเหรียญ5บาทแบบเก่ามาสลายฟอร์มให้มันกลายเป็นผงแล้วเก็บมันอยู่ในตลับซึ่งโชว์อยู่ในสการโอเคส่วนมางานชิ้นที่3คืองานที่แบบมี10ชิ้นในนิทรรศการที่แบบมีหน้าตาเหมือนแบบเป็นผนังห้องสักห้องหนึ่งซึ่งไอ้ที่มาของผนังต้นแบบเนี่ยมันมาจากที่ทำงานเก่าผมซึ่งคือหอศิลป์ชั้น7ที่จุฬาหรือหอศิลป์วิทยานิพัฒน์ซึ่งไอ้หอศิลป์ที่ว่าเนี่ยมันมีห้อง2ห้องที่อยู่ด้านข้างขวาและซ้ายของตัวห้องนิทรรศการหลักในปัจจุบันซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ห้องเก็บของกับห้องทำไฟที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันเคยเป็นห้องนิทรรศการเหมือนกันแล้วมันแบบมันมีร่องรอยการจัดกิจกรรมต่างๆหรือร่องรอยการยึดผลงานทำเอ็กซิบิชันอะไรพวกนี้มีการซ่อมผนังหรือแบบร่องรอยการติดแคปชั่นผมก็ด็อกคิวเมนต์ร่องรอยพวกนั้นเนี่ยลงบนกระดาษในลักษณะคล้ายๆแบบภาพพิมพ์ดีบอสซิ่งหรือเอ็มบอสซิ่งแล้วก็เอามานำเสนอในห้องนิทรรศการหลักอีกทีซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็งานชุดนี้ก็ถูกขนย้ายมาที่นี่โดยการเปลี่ยนบริบทบางอย่างไปในเรื่องของความเป็นสเปซิฟิกของตัวงานอะไรประมาณนี้ครับจนมาถึงงานชิ้นสุดท้ายที่เป็นภาพเขียนที่แบบจะชื่อว่าชิ้นนี้มันจะชื่อว่าบัตสโตปมันจะมีที่มาที่ไปมาจากงานชุดหนึ่งที่ผมเริ่มทำตั้งแต่ปลายปี2013ซึ่งผมคิดชื่อเล่นคร่าวๆของงานเซตเนี่ยว่างานภาพเขียนความเรียบของทีแปลงคือแบบไม่ได้จะวาดให้มันเป็นภาพอะไรแค่เอาผู้กันผสมสีขาวแล้วปาดลงบนผ้าใบไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นความเรียบที่แท้จริงแล้วมันเกิดจากสีและที่แปลงอย่างเดียวซึ่งระหว่างกระบวนการเนี้ยเวลาทำไปมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าเราผสมสียังไงหรือเราปาดผู้กันลงบนเฟรมยังไงให้เฟรมมันเรียบแต่มันมีสภาพแวดล้อมต่างๆรายล้อมงานด้วยที่ทำให้งานแบบมันมีวิชวลที่ต่างไปอย่างเช่นฝุ่นแต่ละเม็ดที่มันตกลงอยู่บนงานเนี่ยงานชิ้นแรกๆเนี่ยผมก็พยายามแบบเก็บเอาฝุ่นทุกเม็ดหรือแบบขนผู้กันทุกอันที่มันร่วงอยู่ในงานเนี่ยออกไปจากตัวงานไม่ให้มันมีดีเทลอะไรซึ่งต่อจากนั้นมาผมก็งานมันก็เริ่มเสร็จไปประมาณนึงแล้วแหละแล้วผมก็วางงานไอ้ชิ้นเล็กๆนะไอ้ภาพเขียนความเรียบของทีแปลงชิ้นแรกที่แบบมันมีไซส์แค่20 คูณ 20 เซนเนี่ยวางบนโต๊ะ
พอเวลามันผ่านไปพักหนึ่งมันมีฝุ่นที่แบบมันฟุ้งกระจายอยู่ในห้องตลอดเวลาซึ่งในช่วงเวลานั้นอ่ะไอพื้นที่ข้างๆอพาร์ตเมนต์ที่ผมอาศัยเนี่ยมันมีการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาทำให้ช่วงนั้นมีฝุ่นเยอะกว่าปกติด้วยแล้วทีนี้ไอฝุ่นพวกนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆตกอยู่ลงบนงานเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนปี2015เนี่ยไอตัวพื้นผิวที่ผมเห็นหน้างานเนี่ยมันแตกต่างออกไปแล้วแบบสิ่งผลลัพธ์จากไอ้เวลาที่มันผ่านไปมันต่างไปจากภาพที่ผมคิดไว้ตอนแรกมากแล้วผมคิดว่าผมไม่อยากเอามือเข้าไปแตะต้องอะไรตรงนั้นให้งานมันกลับมาเป็นงานชิ้นเดิมที่ผมต้องการซึ่งงานชิ้นนี้มันเกี่ยวเนื่องกับงานชิ้นเพนติ้งชิ้นใหญ่ที่แปะอยู่บนกำแพงที่อยู่แบบคนละฝั่งกับงานกำแพงที่จุฬาคืองานชิ้นนี้ผมก็เพ้นไอตัววานิชที่เป็นแบบไว้ใช้สำหรับเคลือบสีเคลือบงานภาพเพ้นสีอะคริลิกคือเพ้นไปเรื่อยๆในขณะกระบวนการเนี่ยไอตัววานิชตัวนี้มันมีลักษณะเป็นกาวและเหนียวประมาณนึงซึ่งมันดูดฝุ่นแล้วแบบดูดขนแปรงให้มันติดอยู่บนงานซึ่งผมไม่เอามันออกปล่อยให้มันเป็นอิเลเมนต์ที่แบบเกิดขึ้นโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจไป